เส้นทางแล้วก็วิ่งจากสมุทรปราการที่ทางหลวงมาลงทางพื้นที่อุรุพงศ์นะครับก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาเข้าทางสิงห์โลกนะครับแล้วก็รถติดนิดหน่อยครับวันเสาร์ตอนบ่ายสองโมงครึ่งอากาศนี่ยังกับ6 โมงเย็นเลยทีเดียวไม่รู้ว่าจะรอดฝนหรือเปล่าข้างหน้ามีไฟตอนหัวค่ำให้ถ่ายสวยๆบ้างไหมแถวลานพระบรมรูปทรงมานะครับจอดเดี๋ยวครับเพราะเดี๋ยวจอดรถที่ไหนก็ยังไม่รู้เลยเดี๋ยวต้องดูก่อนตอนนี้นะครับก็มีถนนบังคับให้เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไปไหนเอ่ยก็เดี๋ยวคงต้องปรึกษาเจ้าหน้าที่ดูว่าจะไปจอดที่ไหนอันนี้ที่เราเห็นซ้ายมือนะครับเป็นตึกอินฟอร์เมชันนะครับเป็นประชาสัมพันธ์ติดต่อสอบถามเป็นศูนย์เรียกว่าเป็นศูนย์บริการสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับครับถึงลานจอดเราก็ได้บัตรจอดรถมานะครับเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับซึ่งต้องมีการถ่ายรูปประชาชนไว้ด้วยก็ดูความปลอดภัยดีนะครับแล้วก็ขอเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไว้ครับนะครับลานจอดตอนนี้เรากำลังวิ่งอยู่ในสนามพี่ม้าวิ่งนะครับพอไปไหนอะคันสีขาวไปไหนแล้วเราต้องขับตามเขาเพราะถือว่าเป็นสนามพี่ม้าวิ่งเขาเลยขับขับเร็วเข้ามาพอเขาถูกสนามได้เขาขับเร็วเข้ามาเลยเพิ่งเคยเห็นนะครับว่าสนามดินลูกรังนะครับเป็นดินแดงเป็นสถานที่หนึ่งที่ไม่เคยเข้ามาเลยในชีวิตบ้านนี้เข้ามานี่เข้ามาในลู่วิ่งด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจอดให้ลงไปวิ่งตามก่อนเข้าไปตกตาคนมาดูคอยเชียร์มานี่คืออาจารย์คนมาดูมาครับตอนนี้ถึงแล้วนะตอนนี้ถึงหน้างานแล้วนะตอนนี้ก็มีเนี่ยใบบวกชัวกิจกรรมสำหรับเด็กนะครับตัวเราขับรถจักรยานรับของขวัญนะไปเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันครับคือการสั่งสำหรับตีไปเข้าไปข้างในกันชื่อสถานที่เลยเป็นพระนามของรัชกาลที่1กับ2
สวัสดีพระบาทสมเด็จพระมาเจอแล้วค่ะพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกลาแล้วมาลาลาฐานที่4แล้วนะคะรัชกาลที่7และรัชกาลที่8ค่ะฐานเกมอักษรไขว้ไขปริศนาดอกอะไรคะดอกดาวเรืองนี่ก็มาแต่งเสริมสวยกันตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่ถ่ายภาพเป็นแม่น้ำอันนี้มีนาทำอะไรคะแม่น้ำเนี่ยหาจะข้าวต้องสัมพันธ์กันเนาะอันเนี้ยพี่แปะให้ก่อนนะให้คุณพ่ออ่านคุณพ่ออ่านแล้วก็หนูบอกว่าภาพ1 2หรือ3นะโอเคมั้ยโอเคก็ต้องเลยนะคะอะไรนะคําถามคําไทยจากสายน้ํานะครับเลือกชุดคําถามขึ้นมาจะเป็นขวดสีใสๆข้างล่างมีเยอะแยะเลยเลือกมา1ชุดนะครับ1ชุดมี2คําถามข้อ5คําชุดคําถาม9ถามพี่9ถามว่าเรียกขนมอะไรนะคะมีลาดเตียงกับหลุมค่ะตอนนี้ลาดเตียงไส้หมดแล้วค่ะหรือเป็นหลุมไปเข้าตรงนี้เลยลูกไปคนทอดบอกว่าวันนี้อากาศดีมากดูจากสีหน้าคนทอดแล้วบอกว่าอากาศดีมากเลยครับดูคนทอดนะคนแรกที่จะทำให้ข้าวเม่าอร่อยก็คือคนที่ใส่ชุดสีชมพูนี่เรื่องจริงเพราะว่าเราไม่สามารถใช้ตัวอื่นชิมได้นอกจากสังเกตดูเขาเรียกเสน่ห์ไปจังหวัด
แล้วทำอะไรจะพอดีหมดการที่จะเอากล้วยกับข้าวเม่าลงไปเนี่ยใช้เวลาไหนลงไฟร้อนขนาดไหนก็ต้องมีวิธีการอย่างที่บอกครับข้าวเม่า3จังหวัดไปรวมอยู่ที่จังหวัดพิจิตรที่เราตั้งใจมาเชียร์กันในวันนี้นะครับบอกสิทุกคนจะทำอะไรกันคะให้เป็นต้นแบบของน้องๆหนูชื่อว่ามีนาทำอะไรคะบอกน้องแบบค่ะเดินเข้าไปด้านขวาแล้วอ้อมไปข้างในครับจะได้ดูว่าช้อนได้เลยและดูช้อนแล้วมันจะได้ไม่นานช้อนเฮ้ยลองนี้เลยเหรอเฮ้ยดูมาจุดไปเปิ้ลพอครบเลยทีเดียวเลยสี่ใบเอาตักเลยเอาเลยลูกของมีนาอยู่ไหนลูกว้าวสีมีนาได้สีอะไรมั่งใส่ตะกร้าใส่ตะกร้าโอเคเดี๋ยวมาดูของพี่เมเปิ้ลมั่งนะของพี่เมเปิ้ลได้สีอะไรเรายังไม่มีฟันเดี๋ยวแดงกันนี่เหมือนแม่จะถ่ายรูปแล้วโชว์หน่อย1 2 3จุดรับรางวัลค่ะเข้าคิวกันเดินขึ้นไปเร็วลูกว่าจะได้อะไรกันบ้างหนูอยากได้โอชิหนูอยากได้โอชิหนูขึ้นไปลูกตรงนี้มาเดี๋ยวรอก่อนลูกนานะได้อะไรอ่ะผ้าถุงผ้าถุงไปหนึ่งถุงที่เป็นผ้า2ถุงแล้วก็แก้วน้ำฝาดีเลยแล้วก็2แก้วโอเคโอเคของพี่เบเปิ้ลโอ้โหได้กระตีหันมาทางนี้สิคะพี่เบเปิ้ลหยิบไม่ได้แล้วก็ถุงให้ก็เหมือนที่พ่อบอกเลยมีเซนแล้วมีอะไรเอาขึ้นมาดูเลยแพ็กเกจก็ให้คู่อ๋อนมอัดเม็ดเรียบร้อยอ๋อเป็นคู่โอเคได้2คู่ถือถือก็ได้เยอะกว่าน้องนะบอกแม่ก่อนแม่หวังว่ายังไงแม่บอกมีนาว่ายังไงไปที่ไหนคะหรอทำไมถึงได้ไปห้างบอกแม่สิอ๋อเขาปิดไปแล้วหรอ